and Friend Entertainment PTT Ultra Force Diesel Premium บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโก้แก่พริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนออยากจะชวนเราไปเที่ยวไม่ด้วยกันมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์คนจีนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยขอโทษนะจ๊ะหนีห่าวสวัสดีครับพ่อพึ่งทักทายหลานค่ะน้องสีมา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 อันนี้นะคะน้องเบนค่ะน้องเบนเรียกเขาว่าน้องลูกเขาเรียกว่าป้าค่ะงานนี้สบายใจแล้วค่ะมีหมอมานะคะเจ็บป่วยอะไรก็คงไม่เป็นอะไรชอบแล้วชอบชื่นชมคุณน้ำผึ้งมานานแล้วค่ะติดตามคุณน้ำผึ้งมาตลอดแล้วพอบอกว่าทัวร์นี้เป็นคุณน้ำผึ้งมาเป็นหัวหน้าทัวร์ก็เลยไม่ตัดสินใจเลยค่ะมาเลยหนีห่าวโอเคนี่ฮาวค่ะขณะนี้เราจะไปเที่ยวเฉินตูประเทศจีนนะคะสวัสดีค่ะนี่ฮาวนี่ฮาวฮาวค่ะเจ้าสร้างค่ะพี่เพนสีก็มาทัวร์กับเราที่หลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะนะอ๋อน่ารักมากแต่พี่พรสีไม่ต้องถามค่ะมีกี่ครั้งนะคะก็ไปหมดค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮาวค่ะหนีไปไหนนี่ฮาวนี่ฮาวอานะแต่ก็เป็นพิธีกรนะคะเท่ๆหน่อยอ่ะ1 2 3สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไปเมืองเฉินตูนะครับประเทศจีนพร้อมกับคุณน้ำผึ้งครับผมจะไปง้อใบครับไปฝึกวิทยายุทธหนีห่าวครับหนีห่าวนอกจากหนีห่าวแล้วมีอะไรอีกก็หนีไปไหนก็ได้ครับเราใช้เวลาเดินทางนะคะก็ประมาณ2ชั่วโมง40นาทีตอนนี้เพิ่งนั่งอยู่บนเครื่องก็ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเนาะไปถึงเฉินตูนะคะเราก็จะต้องปรับอากาศกันหน่อยแหละเพราะว่าอากาศที่เมืองไทยเราเนี่ยเกือบ40เนาะแล้วก็ไปอยู่ที่เฉินตูเลขตัวเดียวท่านเองค่ะประมาณ9องศาชิดมาแล้วเรียบร้อยพอไปถึงที่ประเทศจีนปุ๊บงานนี้เราได้ใส่เสื้อกันหนาวแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะที่เราไปไทยแลนด์เบอร์นะคะเราก็มาถึงที่ประเทศจีนแล้วนะคะเราอยู่ที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนค่ะอากาศนะคะก้าวออกมาข้างนอกสัมผัสแรกที่รู้คือเย็นฉ่ำอากาศอยู่ที่ประมาณ 17-18 องศาค่ะ wow. เรามาถึงตอนเวลาบ่าย 3:10 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อเลยมหานครเฉิงตูแห่งนี้นะคะถือเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะว่ากันว่าเป็นเมืองเดียวในประวัติศาสตร์จีนที่ยังคงใช้ชื่อเดิมและที่ตั้งเมืองเดิมไม่เคยเปลี่ยนมายาวนานกว่า 3,000 ปีแล้วล่ะค่ะเฉิงตูเป็นเมืองใหญ่ที่มีความทันสมัยในหลายๆด้านนะคะแต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงเป็นแหล่งอารยธรรมจีนโบราณที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมกันอยู่เสมอค่ะตอนนี้น้ำผึ้งและคณะลูกทัวร์ก็กำลังมุ่งหน้าออกจากเมืองเฉิงตูส่วนจุดหมายจะเป็นที่ไหนนั้นตามมาพร้อมๆกันเลยค่ะระหว่างรอพี่พึ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาทำหน้าที่แทนอันนี้มันจะเป็นจุดพักรถที่ระหว่างทางที่ก่อนที่เราจะไปเหมยซานเขาง้อไบค์กันก็เลยมาพักรถกันแล้วก็มาแวะหาอะไรทานกันไปดูกันค่ะว่าพี่ๆก็ซื้ออะไรทานกันค่ะแสดงว่าต้องหิวกันแน่ๆเลยค่ะฉะนั้นน้ำผึ้งก็รู้สึกว่าหิวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองไปถามด้วยนะคะว่าเขาทานอะไรกันอันนี้คืออะไรบ้างคะข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดอันนี้อะไรคะถั่วแดงข้าวเหนียวอ
3กล่องอันนี้นะครับคือน้องไก่อร่อยมากเลยครับได้อะไรไหมคะไม่รู้รู้แต่ว่าซาลาเปาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รู้เดี๋ยวไปดูรูปร่างกันที่ดีรสกันแล้วกันไม่รู้นี่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่กินไม่อยากอะไรไม่ใช่นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ฉันจะกินไม่รู้มันคืออะไรอ๋อขนมทำจากใบชาเขียวใช่ครับเพราะว่าข้างบนเป็นสวนปลูกใบชาเห็นไหมครับเยอะแยะมันมีชื่อของมันไหมคะเนี่ยชื่อเรียกของมันนะคะลู่ชาปิงฮะลู่ชาปิงลู่ชาปิงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลู่ชาปิงเป็นขนมอะไรนะขนมชาเขียวนี่หอมมากเลยยังร้อนๆอยู่เลยแต่ว่าลูกทัวร์ได้ทานไปแล้วถามความรู้สึกก่อนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะแล้วก็ไม่หวานมากกรอบอร่อยหอมอร่อยมากนะคะนี่นะคะมีไส้ด้วยนะคะป้าคะระวังมีไฝที่ริมฝีปากค่ะอ๋อมันเกิดเมื่อกี้นี่แหละค่ะจุดแรกที่น้ำผึ้งและคณะลูกทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมในวันนี้นะคะอยู่ที่เขาง้อไบหรือเรียกว่าเหมยซานในภาษาจีนกลางค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เลยพาเข้าวัดมาไหว้พระขอพรกันก่อนเป็นอันดับแรกนะคะที่นี่ก็คือวัดฝูหูซื่อหรือวัดเสือซุ่มบรรยากาศเงียบสงบมากตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะต้นไม้สูงใหญ่ที่เห็นอยู่นี้คือต้นจันทร์เก่าแก่อายุกว่า600ปีแล้วล่ะค่ะประวัติของวัดฝูหูซื่อหรือวัดเสือซุ่มเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรต้องถามคุณโก้นะคะซึ่งคุณโก้เองเนี่ยนะคะก็เป็นหัวหน้าทัวร์นะคะอีกคนหนึ่งนะคะคือเป็นผู้ช่วยของคุณของคุณโจนะคะวัดเสือซุ่มเนี่ยทำไมถึงใช้ชื่อคือมีการตั้งชื่อนี้คือสมัยก่อนนะที่นี่นะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของที่เชิงเขาภูเขาโอไปนะคะสมัยก่อนนะทุกท่านสังเกตดูนะมีแต่ข้างนอกมีแต่ต้นไม้ใช่ไหมครับมีแต่ต้นไม้ก็มีสัตว์เยอะก็มีเสือด้วยอ๋อแปลว่าแสดงว่าเมื่อสมัยก่อนเนี้ยที่นี่คือเสือชุกชุมมีเสือแล้วก็เสือแล้วเขาก็ทำนายคนกับคนด้วยแล้วก็มีพระองค์หนึ่งนะเขาก็เป็นที่มีเมตตาธรรมแล้วก็เขาก็จับเสือให้เป็นที่นั่งของเขาเสือก็รัดเสือก็ไม่กับคนสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดแม่ชีนะครับวัดแม่ชีนะครับแล้วก็นะที่ทุกท่านที่เห็นนะที่องค์นี้นะก็เป็นที่ภาษาจีนนะเนี่ยว่าหมีเล่อฝอที่คนไทยที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นคือพระสังฆาจายพระสังฆสังฆาจายนะครับเดี๋ยวน้ำผึ้งมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นขอสักการะองค์พระสังฆาจายแป๊บนึงค่ะเดินไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราเห็นตัวหนังสือ3ตัวนั่นก็เขียนว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรเนี่ยภาษานี้เขียนได้สวยมากเป็นลายมือของฮวงเต้สมัยยงบันจูม่อเกิด300ปีที่แล้วท่านรู้จักองค์ชายสี่ไหมครับที่เป็นเรียกว่าอะไรนะฮวงซีฮวงซีฮวงเต้ถูกครับครับใช่ครับเพราะว่าสมัยเขามาเที่ยวที่นี่นะสวยเขาก็เข้าไปข้างในแต่เขาแสดงตัวไม่ได้เป็นฮวงเต้นะแต่เข้าไปข้างในแล้วก็เห็นว่าทำไมที่นี่สะอาดสะอ้านสวยงามมากเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนสวนที่ห่างจากสุกโปรนะหรือหมายถึงว่าสวนที่สะอาดสะอ้านมาชื่นชมที่นี่สวนที่แบบสะอาดสะอ้านไม่สกปรกไม่สกปรกและแต่เขาไม่ได้เอาชื่อมาตัวเองมาลงนะเพราะเขาไม่ขว้างเตะมันปลอดภัยไม่ได้และคนจริงก็เอาป้ายนี้มาติดที่นี่ชื่นชมที่นี่หมายถึงคนจริงเชื่อว่าฟงจุ้ยและคนมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงว่าที่นี่เนาะภิกษุณีใจก็บริสุทธิ์วัดฝูหูซื่อ
ถือเป็นหนึ่งใน8วัดใหญ่แห่งเขาง้อไบและมีโครงสร้างทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอนาบริเวณนี้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดภิกษุณีเพราะเป็นศูนย์รวมนักบวชหญิงที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีนค่ะข้างบนนะก็เป็นที่วิหารที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวัดนี้เขาตั้งชื่อว่าต้าหยงเป่าเตี้ยนะครับก็เป็นพระพุทธเจ้ารูไลอยู่ข้างในไปตรงไหนนะเขาต้องมาถึงที่นี่ไหว้พระพุทธเจ้ารูไลนะครับข้างบนนะยังมีวิหารข้างในนะมีองค์ละหันห้าร้อยองค์นะครับอะไรนะคะองค์ละหันห้าร้อยองค์อยู่ข้างในครับพระอรหันต์500องค์อยู่ด้านบนก็ไปทั้งหมดมีวัดนะ10กว่าแห่งแต่ที่สวยงามที่สุดเลยบางมีเจ็ดแปดแห่งนะครับแต่ในเชิงเขาที่นี่จะมีวัดที่พิเศษเนี่ยว่าวัดภิกษุณีเพราะว่ามีแต่แม่ชีนะครับแม่ชีขมประเทศจีนนะค่อนข้างเข้มงวดนะเวลาคนอยากจะเป็นแม่ชีนะคุณต้องจบมหาวิทยาลัยและอยู่วัดอีสองปีกว่าจะตัดผมออกแต่เวลาเป็นแม่ชีเสร็จแล้วนะสื่อไม่ได้นะครับนะแต่ที่นี่เรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นวิวที่สวยที่ขึ้นชื่อเลยในสิ่งผมงอไปคนจีนเมื่อ 2,200 ปีที่แล้วตั้งแต่ชิงซีฮวางเต้นะคนจีนก็เอาเหรียญดีไซน์เป็นองค์กรข้างในเป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าโลกเป็นองค์กรที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมทำด้วยทองสังนี้แต่เวลาใช้จ่ายอะไรก็ต้องเอาเหรียญทองสังนี้มาจ่ายใช่ไหมเวลาเข้ามาที่วัดก็เอาเหรียญมาบริจาคและคนจีนสมัยก่อนพระก็อยากจะให้ทุกคนรู้เรื่องว่าคังพีเขาพูดอะไรมั่งและบางคนอ่านภาษาไม่ได้ทำอะไรดีก็เอาเหรียญมาโลเป็นเจดีย์และเจดีย์เขาก็จะมีอธิบายว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธศาสนาอย่างไรเสร็จแล้วองค์ละหันกี่ลูกและคนที่บริจาคชื่ออะไรอันนี้นะ1,700ปีที่แล้วสมัยราชวงศ์จิ้งครับจากวัดฟูหูซื่อก็ได้เวลาเย็นย่ำพอดีค่ะโรงแรมที่พักของเราคืนแรกนี้ก็อยู่ในบริเวณเดียวกับเขาง้อใบนี่แหละค่ะผมยังไม่ง่วงเลยครับผมจะชวนป้าป้าไปเที่ยวครับป้า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 พูดเล่นครับเดี๋ยวจะชวนพี่ๆไปเที่ยวครับพูดอย่างนี้ข้างหน้าฟังหน่อยเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่ามันมีทะเลสาบเลยนะแสงสีแสงสีอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยบอกใกล้ใกล้ไปปะไปครับไปไปเดินโอเค let's go วัยรุ่นอย่างพวกเราจะให้เข้าที่พักกันง่ายๆก็คงจะธรรมดาเกินไปใช่ไหมล่ะคะออกไปตามหาทะเลสาบแสนสีหรือว่าแสงสีก็ไม่รู้กันดีกว่าค่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวค่ะมาตอนมืดค่ำอย่างเงี้ยจะไปเห็นสีอะไรกันล่ะเนี่ยเอาละถือซะว่าเรา3คนนะคะได้มาเดินตากอากาศเย็นๆหนาวๆสูดโอโซนกันก็แล้วกันค่ะนี่ไงเป็นไงล่ะทะเลสาบแสนสีครบไหมได้นะคิดว่าเราเดินมา
เรามาช้าไปหน่อยใช่วันนี้มันเลยมันดึกไงเออมันดึกหน่อยนึงมันก็เลยแบบปิดไปแล้วบางส่วนเป็นไงลูกเห็นรูปแม่ใช่ป่ะนี่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินอะไรได้ยินเสียงคนฟังสิฟังแบบเดซิเบลคุ้นคุ้นบ้างไหมเนี่ยเออคุ้นคุ้นครับภาษาคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นครับหนูจะไปเสียงมันคุ้นคุ้นไหมว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักน่าจะใช่นะครับรู้จักใช่ไหมรู้จักไปดูสิไปเลยไปดูสิไปนั่นไงว่าแล้วเป็นเสียงพี่พึ่งมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ยมาเก็บบรรยากาศอากาศเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมมันอิ่มมันแน่นมากเลยมันก็ต้องแบบว่ามาเดินย่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ต้องแดนสิพี่เธอต้องขยับอย่างนี้พี่นั่งเฉยๆไม่มีประโยชน์ไม่เมื่อกี้โทรคุยกับลูกแล้วก็พูดว่าก็เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปแล้วพวกหนูเดินมาเนี่ยแหละหนูก็มาเดินย่อยกันเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่เขาจะมาดูทะเลสาบแสนสีเห็นหรือยังนับหรือยังแสงสีล้านสีหมูมีสีเดียวเองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ้ยหนาวไม่ไหวแล้วกลับโรงแรมกันเถอะตีหนาวไหมครับหนาวครับป้าว่าตอนนี้มันเริ่มอากาศเนี่ยเย็นขึ้นเย็นขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอุณหภูมิมันลดลงเราไปดีกว่าไปพักเนาะเออใช่เราไปพักพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องขึ้นไปเขาง้อใบด้วย 3,000 ฟุตต้องเตรียมเสื้อกันหนาวให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่สบายนะถ้างั้นพี่พึ่งก็ต้องทำหน้าที่ก่อนปิดรายการนั่นสิโอ้เวลาหมดแล้วล่ะต้องลาคุณผู้ชมก่อนเนาะเถิดป้าเลยนะเฟย์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำพึ่งแล้วก็ทางน้องๆ นะคะทุกๆคนรวมจนถึงคณะทัวร์ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยนะคะของพวกเราเนี่ยจะขึ้นเขาง้อใบเขาบอกว่าสวยงามมากๆเลยแต่จะสวยงามอย่างไรคุณผู้ชมที่ชมรายการจะต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะใจเจียนนะคะโอ้ยหนาว